ครับที่นี่ก็คือเป็นเจดีย์ญี่ปุ่นหรือว่าวัดพระสิทธิ์นะครับซึ่งวัดนี้เป็นสร้างโดยธิดาชามอนนะครับก็คือสี่พี่น้องได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานสร้างวัดขึ้นมาซึ่งเป็นพระทั้งสี่ทิศนี้นี่ครับก็คือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์นั่นคือพระกกุสันโธพระโกนคมพระกัสสปะและพระสมณโคดมนะครับเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศรอบวัดกันนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งจะทำบุญจะทำบุญอย่างนั้นไปเลยครับ